สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life ครับรายการที่จะนำเราศึกษาพระวจนะของพระเจ้ารายการที่จะอยากเห็นพี่น้องทุกคนได้เติบโตขึ้นในพระคำของพระองค์วันนี้ผมศาสนาจารย์ศาสวัตมูลสถานครับดำเนินรายการพระวจนะของพระเจ้าที่จะศึกษาในวันนี้ก็คือจากพระธรรมสดุดีบทที่91ข้อ1ถึง16ครับสดุดีบทที่91ข้อ1ถึง16ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ข้าพเจ้าจะทูลพระยาเวว่าที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจเพราะพระองค์จะทรงช่วยกู้ท่านให้พ้นจากกับของพรานนกและพ้นจากโรคภัยร้ายแรงนั้นพระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์และท่านจะลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ความซื่อสัตย์ของพระองค์เป็นโล่และเป็นดั้งท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืนหรือลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวันหรือกลัวโรคภัยที่ไล่มาในความมืดหรือความหายนะซึ่งทำลายในเที่ยงวันพันคนจะล้มอยู่ข้างๆท่านหมื่นคนที่ขวามือของท่านแต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่านท่านจะเพียงเห็นกับตาตัวเองและเห็นการตอบแทนคนอธรรมเพราะท่านได้ทำให้พระยาเวผู้เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าคือองค์ผู้สูงสุดเป็นที่พักพิงของท่านไม่มีเหตุร้ายใดๆจะเกิดแก่ท่านไม่มีภัยพิบัติมาใกล้เต็นท์ของท่านเพราะพระองค์จะทรงบัญชาเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่านให้ระแวดระวังท่านในทุกๆทางของท่านเขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูท่านไว้เกรงว่าเท้าของท่านจะกระแทกหินท่านจะเหยียบสิงและงูเห่าท่านจะเหยียบสิงหนุ่มและงูพระเจ้าตรัสว่าเพราะเขารักเราเราจะช่วยเขาให้พ้นภัยเราจะพิทักษ์รักษาเขาไว้เพราะเขารู้จักนามของเราเขาจะร้องทูลเราแล้วเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามลำบากเราจะช่วยกู้เขาและให้เกียรติเขาเราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวและให้เขาเห็นการช่วยกู้ของเราเราทุกคนต้องการความปลอดภัยมนุษย์ทุกคนต้องการความปลอดภัยสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในโลกนี้ต้องการความปลอดภัยและพระชนะของพระเจ้าตอนนี้ก็เป็นบทภาวนาอธิษฐานบทเพลงสดุดีที่ขอการปกป้องคุ้มครองที่มาจากพระเจ้าผู้เชื่อในพระองค์ผู้ที่วางใจในพระองค์สามารถอธิษฐานทูลขอการปกป้องดูแลที่มาจากพระเจ้าได้พระเจ้าจะทรงปกป้องดูแลเราทั้งหลายพระองค์ทรงรักและห่วงใยชีวิตของผู้เชื่อในพระองค์ทุกๆคนพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ได้ให้ภาพของพระเจ้าที่เป็นผู้ที่ปกป้องดูแลนะครับเช่นบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยเป็นที่ลี้ภัยก็คือที่ที่เราจะสามารถหลบจากภัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราแล้วเราเข้าไปอยู่ในพระองค์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องของปัญหาทางด้านทางกายปัญหาทางด้านจิตใจปัญหาทางด้านจิตวิญญาณพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้บอกว่าพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของเราในความไม่จำกัดของพระเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยในทุกเรื่องให้กับชีวิตของมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้มีข้อความที่บอกว่าพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยเนี่ยกำลังบอกกับเราว่าให้เรามีความมั่นใจในพระเจ้าเมื่อเราเข้ามาหาพระองค์ผู้เขียนต้องการจะให้เราแสดงให้เราได้เห็นว่าการที่เราเข้ามาหาพระเจ้าและลี้ภัยอยู่ในพระองค์นั้นเป็นการลี้ภัยที่ถูกต้องเป็นการลี้ภัยที่มีความปลอดภัยและให้เรามั่นใจว่าในพระเจ้านั้นเราได้รับการปกป้องดูแลอย่างดีแต่ในขณะเดียวกันชีวิตของเราสามารถเรียนรู้จากสิ่งรอบๆข้างได้การที่เราเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะให้เราพ้นจาก
สิ่งไม่ดีต่างๆเราเห็นหลายบุคคลในพระคัมภีร์ที่ประสบกับความทุกข์ยากลำบากแต่สิ่งที่เราพบก็คือว่าสิ่งเหล่านี้ในขณะที่เราเกิดความทุกข์ยากลำบากในขณะที่เราเผชิญกับมันพระเจ้าทรงช่วยและก็ดูแลชีวิตของเราอยู่พระเจ้านำเราให้เราก้าวข้ามผ่านไปทีละขั้นตามกำลังที่พระเจ้าประทานให้มีบางครั้งสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ก็ไม่เข้ามาใกล้กับชีวิตของเราเลยเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าพระเจ้าไม่อนุญาตที่จะให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแต่บางครั้งพระเจ้าให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเพื่อจะดูว่าเราเองสามารถเข้ามาลี้ภัยอยู่ในพระองค์หรือเปล่าหรือว่าเราวางใจในสิ่งอื่นเราไปหาสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นของพระเจ้าตอนนี้จึงหนุนใจเราว่าไม่ว่าชีวิตของเราจะปลอดภัยไม่ว่าชีวิตของเรากำลังจะเผชิญกับสิ่งต่างๆมากมายก็ตามแต่ขอให้เรารู้ว่าเรามีพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยของเราและอันตรายต่างๆหรือสิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยจะทำให้เราตระหนักถึงพระเจ้าไม่ใช่เพราะว่าเราวิเศษหรือพิเศษกว่าคนอื่นๆแต่เป็นเพราะว่าเป็นเวลาที่พระเจ้าอยากจะให้เราได้คิดถึงพระองค์มากยิ่งขึ้นนั่นเป็นเพราะพระเจ้ารักเราไม่อยากจะให้เราออกจากทางของพระองค์พระคัมภีร์ตอนนี้ยังกล่าวถึงเหตุการณ์ในสมัยพระเยซูด้วยว่าเผชิญการทดลองอย่างไรเราเห็นว่าเมื่อมีการทดลองเกิดขึ้นเราจะต้องเอาชนะให้ได้เหมือนกับที่พระเยซูเองพระองค์ทรงสามารถเอาชนะการทดลองที่เกิดขึ้นกับพระองค์ได้และการเกิดขึ้นการทดลองที่เกิดขึ้นกับพระเยซูนั้นเกิดขึ้นในสภาพที่พระองค์ทรงเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอและเหลือกำลังที่จะทนได้แต่พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและให้พระองค์สามารถผ่านพ้นการทดลองนั้นไปได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่าเมื่อเราเชื่อในพระองค์พระเจ้าทรงเป็นผู้พิทักษ์รักษาเราและเมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์พระเจ้าจะตอบนี่เป็นความมั่นใจของเราที่มีต่อพระเจ้าพระเจ้าจะตอบกับชีวิตของเราพระเจ้าตอบผ่านทางสิ่งต่างๆผ่านทางบทเพลงผ่านทางพระคำของพระเจ้าผ่านทางคำหนุนใจผ่านทางเพื่อนที่อยู่ใกล้ชิดผ่านทางคนในครอบครัวนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังตอบกับสิ่งที่เราได้ทูลขอต่อพระองค์สิ่งที่เราจะได้รับมากกว่าในชีวิตในชีวิตของเราในโลกนี้ก็คือชีวิตที่ยืนยาวและชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้แน่นอนว่าในโลกนี้พระเจ้าทรงปกป้องดูแลชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยแต่มากยิ่งกว่านั้นก็คือพระเจ้าทรงประทานชีวิตนิรันดร์อันยืนยาวให้กับเราเมื่อเราอยู่กับพระองค์นั่นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าและจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เราได้เข้ามาอยู่ในพระเจ้าแล้วจิตวิญญาณของเราก็ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ได้รับการปกป้องดูแลจากพระเจ้าขอพระเจ้าหนุนใจเสริมกำลังให้กับพี่น้องทุกท่านด้วยพระคำของพระเจ้าเพื่อให้เรารู้ว่าการที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่เรามีพระเจ้าผู้ทรงเป็นที่ลี้ภัยให้กับเราและพระองค์ต้องการให้เราปลอดภัยโดยเฉพาะชีวิตด้านจิตวิญญาณของเราที่จะให้เราติดสนิทอยู่กับพระองค์ทุกๆวันขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการ Living Life ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าที่บิดาเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายเข้ามาลี้ภัยอยู่ในพระองค์ขอพระองค์ทรงปกป้องดูแลทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายขอให้ข้าพระองค์ได้สัมผัสถึงการอบอุ้มของพระองค์ได้สัมผัสถึงที่ลี้ภัยอันแข็งแกร่งสำหรับเราทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าขอให้เราได้สัมผัสถึงความอ่อนโยนของพระองค์เมื่อเราเข้ามาลี้ภัยอยู่ในพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาข้าแต่พระเจ้าระลึกถึงชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายในแต่ละวันเพื่อข้าพระองค์หลายจะเข้าใจว่าข้าพระองค์หลายมีที่ลี้ภัยอันถาวรและพระองค์ทรงให้เราทั้งหลายได้เข้ามาหาพระองค์ด้วยพระคุณและความรักของพระองค์เพื่อข้าพระองค์หลายจะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยกำลังของพระเจ้าไม่ใช่ด้วย
กำลังของเราทั้งหลายเองขอทั้งสิ้นที่ข้าพระองค์หลายทำจะอยู่ในการปกป้องดูแลของพระองค์อธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน